กรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ได้ขอใช้งบพรก.กู้เงินในส่วนของกระทรวงเนี่ยให้เป็นค่าตอบแทนอสม.คนละ500บาทระยะเวลา19เดือนแต่ว่าทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบขอตัดการช่วยเหลือจาก19เดือนเหลือ7เดือนตรงนี้ก็สร้างความไม่สบายใจกับอสม.ทั่วประเทศเลยนะคะจนนัดรวมตัวกันแสดงจุดยืนค่ะซึ่งทางประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคุณจำรัดคำรอดหรือว่าเป็นตัวแทนของอสม.เนี่ยนะคะก็บอกว่าอสม.เนี่ยทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรับมือและช่วยปกป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 บางคนเนี่ยเราติดตามข่าวกันอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะบางคนต้องออกค่าใช้จ่ายเองก็อยากจะให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยทบทวนเรื่องของการตัดค่าตอบแทนและยินดีถ้าหากว่าจะส่งตัวแทนมาพูดคุยกันนะคะทางนี้ยังได้ขอขอบคุณคุณอนุทินและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมายืนยันและสนับสนุนที่จะยังคงค่าตอบแทนให้กับอสม.ในอัตรา500บาท19เดือนตามที่เสนอไปและในวันที่19กรกฎาคมนี้ตัวแทนอสม.4ภาคทั่วประเทศจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อไปยื่นหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะตัดเงินค่าตอบแทน500บาทเหลือเพียง7เดือนนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณจำรัดที่พูดถึงประเด็นนี้ค่ะที่มาบอกกับพี่น้องสมอทั่วประเทศว่าจะให้19เดือนเดือนละ500บาทนะครับแต่ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ยินกระแสข่าวของทางสภาพัฒน์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็พี่น้องสมอทุกคนนะครับ 1,400,000 คนเนี่ยตั้งใจที่รอคอยเงินตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมเองเนี่ยในนามประธานชมรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องขอบอกตรงๆว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องเงิน500บาทนะครับแต่ทีนี้อยากจะสะท้อนให้สภาพัฒน์เห็นว่าการที่จะตัดเงินของอสม.ไปเนี่ยนะครับเราทำงานยากลำบากอย่างไรนะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความไม่เห็นด้วยที่สภาพัฒน์จะตัดงบประมาณดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณมา 45,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทนะคะและการจัดสรรวงเงินตอบแทนอสม.ก็อยู่ในวงเงิน 45,000 ล้านบาทด้วยไม่ได้ขอเงินเกินงบประมาณจึงเตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมครม.ที่จะถึงนี้ในวันที่19กรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ